ไทยแลนด์นิวงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับจังหวัดอ่างทองและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับโมโนเน็กและบริษัทในเครือได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวครั้งใหม่ด้วยการชวนคนไทยกลับมาท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะมีการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ในโครงการ Amazing ไทเท่อ่างทองต้องลองเองพบกับบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้านทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองบูธสินค้าดาราการแสดงคณะลิเกของกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันพร้อมมีการชมหนังกลางแปลง3มิติณวัดขุนอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวันที่10 11ตุลาคมเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปก็ต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางททท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวภายในประเทศและก็พยายามที่จะจัดให้มีการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้เนี่ยในจังหวัดที่เป็นเมืองรองในหลายๆจังหวัดนะครับก็ต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งที่มาจัดที่จังหวัดอ่างทองมาช่วยกันประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นของคนทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงสถานที่สำคัญสำคัญของจังหวัดอ่างทองหลายที่และถือโอกาสตรงนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนให้มาร่วมกันเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองยังมีอีกหลากสิ่งหลายอย่างครับที่เป็นที่น่าสนใจก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองครับครับผมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็มีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเมืองรองต่างๆทั่วประเทศนะครับรวมทั้งกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวนะครับส่วนในแผนตลาดปี2564เนี่ยนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของชุมชนแล้วก็เมืองรองเป็นหลักแล้วก็การท่องเที่ยวในวันธรรมดานะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับออกเดินทางทั่วเที่ยวประเทศไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยนะครับเพื่อช่วยเมืองไทยนะครับเราจะมีแคมเปญออกมาเร็วๆนี้นะครับเลยชวนให้ท่องเที่ยวทุกท่านนะครับโดยเฉพาะวันธรรมดาเราอยากฝากทุกท่านอยากให้เดินทางท่องเที่ยววันธรรมดาให้เพิ่มมากขึ้นครับอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับให้หันมาช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสถานการณ์ของประเทศแบบนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ออกมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดอ่างทองนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรองนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับให้มีโอกาสได้แวะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองด้วยครับครั้งต่อไปเราจะมีไปจัดที่หาดใหญ่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็อยากชวนทุกคนมาเที่ยวที่อ่างทองเพราะว่าทั้งทีมงานเองหรือทีมข่าวที่เราลงมาเรารู้สึกประทับใจว่าเมืองอ่างทองเล็กๆแต่มีของที่ยิ่งใหญ่ที่อยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วมาอีกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีกิจกรรมต่างๆเข้ามาเยอะก็เลยอยากให้ชวนมาเที่ยวอ่างทองค่ะปลอดภัยจากโควิดแน่นอนค่ะ